โอเคค่ะเด็กๆจ้าบางคนก็ฟังรู้เรื่องนะเพลงเนาะบางคนก็ฟังแล้วก็งงๆนะแต่พอเริ่มเปิดครูเห็นน้องมุกมีโยกๆนิดนึงนะคะไม่แน่ใจน้องมุกแปลได้หรือเปล่านะคะอ่ะขอหัวหน้าห้องหนึ่งคนบอกความเคารพน้องป๋อมแปมดีกว่ายังไม่นั่งเรียบร้อยเลยป๋อมแปมเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครับคุณครับเด็กที่น่ารักของครูทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยของเรานะลูกนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของอักษรสามหมู่นะลูกฟังคำว่าอักษรสามหมู่แล้วก็มันก็จะแบ่งพยัญชนะไทยเป็น3หมู่ด้วยกันนะคะซึ่งพยัญชนะไทยก็มี44ตัวใช่ไหมลูกแบ่งเป็น3หมู่ได้แก่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำครับแล้วก็อักษรต่ำครับเก่งมากเลยเมื่อวานเราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของอักษรสูงถ้าเด็กๆไม่กลับไปทบทวนบทเรียนถ้าเด็กๆไม่กลับไปอ่านหรือทำแบบฝึกทำการบ้านด้วยตนเองเด็กๆก็จำไม่ได้ซึ่งจริงๆจะมีวิธีไม่กลับไปทบทวนมันก็ทำให้เราลืมได้ความใดคิดตามวิเคราะห์ในคำศัพท์เหล่านั้นลูกก็จะเล่นชื่อจริงและนามสกุลตัวเองให้ได้ว่าชื่อตัวเองอยู่ในอักษรอะไรนะคะถึงแม้ว่าเรื่องนี้เราไม่ได้เอาไปใช้ในคำวันนะคะแต่บอกแล้วว่าเราจำเป็นต้องรู้นะคะเพราะในเด็กๆพร้อมที่จะไปต่อหรือยังวันนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะลูกอ่ะเมื่อวานใครส่งการบ้านคุณครูแล้วบ้างส่งแล้วครับถ้าบอกว่าต้องบอกว่าส่งแล้วแต่ครูก็ส่งคุณนิดเมื่อวานหนูส่งการบ้านให้เขาเมื่อวานแล้วทำไมคุณนิดครับคุณนิดครับส่งยังไม่ตรวจนะคุณนิดตาลูกคุณนิดส่งให้คุณนิดตั้งแต่คัดเริ่มเรียนแล้วครับเดี๋ยวคุณครูขอดูใหม่นะแล้วก็คนที่ส่งแล้วน่ารักมากเลยน่ารักที่สุดเลยส่งแต่เมื่อวานมีความรับผิดชอบอย่างสูงสุดเลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ทำก็ทำแต่ตอนข้ามครับครูแล้วก็บางคนทำมาให้คุณครูในหนังสืออย่างเดียวแต่ไม่ทำมาในสมุดด้วยในสมุดให้นักเรียนคิดคำเองแล้วก็ผันอักษรค่ะอันนี้คุณครูส่งให้หนูยังอะคะน้องส่งไปให้แล้วค่ะในสมุดอะไรลูกธรรมนัสวีส่งอันนั้นไปให้แล้วค่ะในสมุดค่ะโอเคคุณครูนิดครับจ้าลูกแม่ฟิวันบอกว่าต้องทำการว่าให้เสร็จก่อนจะได้เล่นได้นานๆน่ารักมากเลยคุณแม่ดูแลจะใส่ดีมากนะฟิฟ่าก็ต้องตั้งใจเรียนนะลูกนะก็จะได้มีงานดีๆทำแล้วก็จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่นะยามพ่อแม่แก่เฒ่านะลูกนะแม่มีฟีฟ่าคนเดียวฟีฟ่าก็มีแม่คนเดียวด้วยเนาะพ่อด้วยครับใช่ๆก็คือมีพ่อ1คนมีพ่อ2มีแม่1มีพ่อ1คนมีแม่1คนไงเราไม่ได้มีแม่2คนพ่อ2คนไงนะคะนะคะ
แก่เท่าเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านนะอ่ะโอเคขอเปิดชั้นเรียนอย่างเป็นทางการนะคะลูกพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันในคาบรีแลกนะคะอ่ะโอเคนะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรนะบอกคุณครูหน่อยเร็วอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำค่ะแต่ก่อนจะไปอักษรต่ำนะลูกนะคุณครูก็ขอฟื้นฟูความรู้ที่หนูเรียนไปก่อนนะคะเมื่อวานถ้านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน2เรื่องเนี้ยวันนี้เด็กๆจะต้องตอบคุณครูตอบตัวเองและบอกเพื่อนๆได้อย่างถูกต้องว่าอักษรกลางหนูเข้าใจมันว่าอย่างไรอักษรสูงหนูเข้าใจไม่รู้อย่างไรถ้าหนูตอบตรงนี้แล้วก็มีความเข้าใจตรงนี้คุณครูก็จะไปต่อในอักษรต่ำได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าอักษรกลางหนูจำอะไรไม่ได้เลยหนูก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อักษรสูงอักษรต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าอักษรกลางเป็นอักษรที่ง่ายที่สุดนะคะง่ายอย่างไรน้องต้นข้าวบอกครูซิน้องต้นข้าวคิดว่าอักษรกลางยากง่ายหรือยากคะลูกต้นข้าวจ๋าง่ายหรือยากคะอักษรกลางง่ายค่ะทำไมถึงคิดว่าง่ายคะลูกเพราะว่าอักษรกลางมี9ตัวค่ะเพราะอักษรกลางมีแค่9ตัวแล้วไงต่อคะเวลาเราผ่านนะลูกมันง่ายหรือยากคะง่ายค่ะมันก็ง่ายอีกทำไมถึงง่ายคะลูกเพราะมันผ่านได้ทุกเสียงครับเพราะมันผ่านได้ทุกเสียงแล้วก็รูปและเสียงมันก็จะทำไมคะตรงกันค่ะตรงกันเก่งมากวันนี้ฟีฟ่าเป็นแฟนต้นข้าวก็เลยช่วยตอบเนาะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เปิดแอร์โอเคอย่าใจร้อนแลเราก็ต้องฟังเพื่อนด้วยเนาะโอเคแต่เก่งมากค่ะทั้งสองคนเลยนะอักษรกลางง่ายต้นข้าวบอกว่าง่ายเพราะว่ามีพยัญชนะแค่9ตัวแล้วก็อักษรกลางผันได้5เสียงรูปและเสียงก็จะตรงกันนะคะผู้ขอถามเบียร์ค่ะเบียร์วิธีช่วยจำอักษรกลางคือเราไม่ต้องมาท่องอยู่ว่ากอไก่จอจานโดเด็กตอเต่าโดชะดาตอบันตักออ่างบอใบไม้ปอปลาอะไรแบบเนี้ยแต่เรามีวิธีช่วยจำครูสอนไว้3วิธีถ้าเด็กๆสนใจเด็กๆใส่ใจเด็กๆทบทวนความรู้อยู่เสมอเด็กๆก็จะจำวิธีช่วยจำอักษรกลางได้อ่ะครูถามเบียร์เบียร์บอกมา1วิธีช่วยจำค่ะไก่ติดเด็กปลาเด็กปลาโดนตักโอ่งค่ะใครเปิดไมค์คะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งหนึ่งวิธีช่วยจำค่ะสองค่ะน้องอะไรดีเดี๋ยวครูขอเรียกชื่อนะขอเป็นน้องน้องปิงยกมือเชิญค่ะปิงไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอ่งครับไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอ่งโอเคเยี่ยมมากค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะภูฟ้าดีกว่าภูฟ้าอีกหนึ่งวิธีช่วยจำค่ะอะไรนะอักษรกลางใช่ไหมคะจ้าไก่แจ้ที่ตายบนปากโอ่งครับน้องถ้าเพื่อนตอบแล้วเราจะไม่ตอบมันสิ่งที่เพื่อนตอบแล้วนะเพราะมันมี3วิธีช่วยจำเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งครับตอบแล้วด้วยลูกลูกต้องตอบในสิ่งที่เพื่อนยังไม่ตอบครับไก่เจ้าครูบอกแล้วว่าเราไม่ต้องมาท่องกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าวกวนท่องไปท่องมาได้หน้าลืมหลังเนาะเอาออ่างขึ้นก่อนบ้างเอาโบใบไม้ขึ้นก่อนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้วิธีช่วยจำและหนูจำได้ตรงเนี้ยหนูก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะฟีฟ่าหายตัวได้ด้วยเนาะไม่ใช่ครูฟ้าหายตัวได้ด้วยไม่ใช่ช่วยเพื่อนได้ไหมลูกกาจ้องเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งใช่ค่ะเอาใหม่อีกนิดนึงตั้งสติกาจ้องดูเต่ากาจ้องดูเต่าเต่าเดินไปเดินไปบนปากโอ่งถูกไหมลูกปาก
อ่างครับปากอ่างครับอ่ามุกบอกใหม่สิลูกบอกใหม่ตั้งสติแล้วบอกใหม่ตาจ้องดูเต่าไต่บนปากตาจ้องดูเต่าเดินไต่บนปากอ่างไก่จีเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งไก่ใจดินตายบนปากโอ่งนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้นะ3ข้อด้วยกันที่ครูบอก1อักษรกลางมีเป็นชนะต้น9ตัวนะคะแล้วก็ผันได้5เสียงรูปและเสียงจะตรงกันจำแค่นี้แล้วก็วิธีช่วยจำมีอะไรได้ถือว่ายอดเยี่ยมมีใครสงสัยในอักษรกลางหรือมีใครยังไม่เข้าใจมีไหมลูกบอกได้เลยนะบอกได้เลยนะถ้าหนูไม่เข้าใจหนูก็จะไม่เข้าใจตลอดไปหนูต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ด้วยนอกจากเปิดสมองแล้วนะลูกนะคะถ้าไม่เข้าใจบอกคุณครูได้นะไม่ต้องอายนะอายครูอายครูบอกรู้วิชานะคะนั้นครูขอข้ามไปอักษรสูงเลยนะอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของฟื้นฟูความรู้นะเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆในเรื่องของอักษรสูงตอนนี้ขอคนกล้าที่จะตอบขอคนกล้าแล้วก็คนเก่งที่จะตอบหนูเข้าใจเกี่ยวกับอักษรสูงว่าอย่างไรใครจะตอบคะครูฟ้าครับครูฟ้าเชิญค่ะลูกผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันไว้ตึกตาครับแต่ไม่มีไว้ค่ะลูกเพราะวอแหวนไม่ได้อยู่ในอักษรสูงให้ตึกให้ฉันตึกตาครับให้ฉันศึกษาสิ่งที่ครูฟ้าพูดเราเรียกมันว่าอะไรคะอักษรสูงครับอักษรสูงใช่แล้วเราเรียกมันว่ามันคืออะไรคะที่ลูกพูดวิธีช่วยจำค่ะวิธีช่วยจำค่ะภูฟ้าพูดถึงวิธีช่วยจำหนึ่งข้อแล้วต่อไปค่ะใครอยากจะพูดออโต้นัทครับออโต้นัทค่ะเชิญค่ะอักษรสูงมันเป็นสิ่งที่โทมีออโต้นัทเชิญค่ะลูกมันได้3เสียงครับมันได้3เสียงครับได้แก่เสียงอะไรบ้างลูกเอโทแต่ตะวาแต่ตะวาเสียงเอคือไม้เอเสียงโทคือไม้โทเสียงจัตตวาไม้จัตตวาโอ้ไม่มีครับแค่เสียงจัตตวาจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจำไว้ด้วยนะเสียงจัตตวาจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ซึ่งถ้าเรามาย้อนกลับมาดูในอักษรกลางที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เราจะเรียกมันว่าเสียงเสียงจัตตวาโอ้เสียงอะไรในอักษรกลางคะเสียงสามัญค่ะสามัญเห็นไหมถ้าครูเปลี่ยนคำถามครูพลิกผันคำถามเด็กๆตอบได้แบบนี้แสดงว่าเด็กๆเข้าใจนะคะโอเคนะต้องจำให้ได้ไม่มีรูปวรรณยุกต์ในอักษรกลางเราเรียกว่าเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ในอักษรสูงเราเรียกว่าเสียงจัตวานะคะขออีกหนึ่งคนพูดเกี่ยวกับความรู้อักษรสูงค่ะปุยนุ่นทำอะไรเวียนหัวฮะเซลฟี่อยู่หรออ่ะใครจะตอบคะมีคนสวยนางสาวไทยยังไม่ปิดไมค์เลยนะใครจะตอบอักษรสูงอีกหนึ่งข้อคะครูสอนไว้ว่าให้จำหลักการมัน3ข้อในอักษรกลางอักษรสูงเมื่อกี้หนูบอกวิธีช่วยจำมาแล้วหนูบอกการผันมาแล้วอะไรบ้างอีกหนึ่งข้อค่ะมุกมุกน้องมุกเชิญค่ะพยัญชนะค่ะพยัญชนะยังไงลูกมีทั้งหมด11ตัวได้แก่ขอไข่เยี่ยมมากค่ะขอครูชอชิงขอฐานขอถึงขอฝาขอปอปาต้นฉันขอพึ่งสอสาราสอบอลิเซียสอสอเสือแล้วก็หอหีบค่ะแต่สิ่งที่ครูให้ไว้เมื่อวาน10ตัวที่หายไปคือตัวอะไรตัวขอขวดขอขวดใช่แล้วค่ะเพราะเราไม่ใช้แล้วเน
เด็กๆจ๋าคุณครูขอไปต่อเลยช่วงเรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้คำศัพท์เด็กๆดูคำศัพท์นี้เลยลูกลูกเห็นหน้าจอไหมลูกตอนนี้เห็นค่ะเห็นค่ะขอน้องอาทิตย์อ่านค่ะอ่านคำที่หนึ่งอดิตไม่ได้สะกดในใจหรือสะกดเสียงดังๆเลยลูกคุณครูถามอดิตนะครับจ้าชื่ออดิตไหมคะภูสิทธิ์ไหมลูกครับคำแรกอ่านว่าอะไรคะทองคำทองคำอ่านน้องซีคำที่สองค่ะอ่านไม่ได้ไม่ต้องกินข้าวนะวันนี้นะไม่ต้องกินข้าวไปจนถึงค่ำเลยอ่านน้องซีคำที่สองค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปขโมยอั่งเปาเลยถ้าอ่านไม่ได้คำที่สองสะกดเลยลูกยังชวีขอช่วยซีค่ะยังไม่อนุญาตค่ะมออะไรคะน้องซีมออืดอมืดโอเคต่อไปค่ะมืดคำคออำคำไม่เอกค่ำค่ำรวมกันอ่านว่ามืดค่ำมืดค่ำโอเคค่ะน้องซีอ่านอีกหนึ่งคำค่ะลูกคำนี้อ่านว่าสวยงามสวยงามอ่ะปวาริสาอ่านคำต่อไปค่ะงามไม้อ่ะไม่รู้อ่ะอ่านเองงามไม้งามไม้ต่อไปค่ะบาวาริสาล่าล่าเป็ดอ่านใหม่ค่ะรอเอาเราเราเป็ดเราเป็ดน้องสะกดสิน้องสะกดสิเนี่ยมันบ่งบอกให้ครูรู้เลยว่าปวาริสาไม่ค่อยได้ฝึกเลยในเรื่องของการอ่านคำศัพท์เพราะสองคำให้ลูกอ่านลูกออกเสียงผิดหมดเลยปวาริสาอ่านใหม่ค่ะตีดีดำบังอยู่ค่ะอ่านบาวาริสาอ่านใหม่ค่ะสะกดสิลูกสะกดสิไม่ถูกใครจะช่วยเพื่อนได้บ้างคะเลอาเลอาช่วยเพื่อนได้ค่ะมุกช่วยได้เชิญค่ะเล้าเป็ดค่ะเล้าเป็ดค่ะโอเคเลอาหายแล้วเนาะลูกนะไม่สบายนะเมื่อวานเลอาเข้าไหมลูกไม่เข้าค่ะเข้านะเลอาหายดีแล้วเนาะค่ะโอเคค่ะเลอาตามงานอ๋อรู้สึกว่าจะส่งมาที่ครูปายไหมลูกค่ะโอเคต่อไปค่ะคำสุดท้ายใครจะอ่านคะเลอาเลอาต้องค่ะโอ้โหนะครับครับครับโดนัทเรียกดีกว่าครูเรียกดีกว่าจะเรียกใครดีนะเดี๋ยวจะบอกว่ารักไม่เท่ากันอีกหัสโลดหัสโลดค่ะอ่านคำสุดท้ายลูกอ่านเองนะไม่ถามใครหัสโลดเร็วค่ะเปิดไมค์ในโลกแล้วก็อ่านน้องปอมแปมค่ะหักคะแนนหัสโลด1คะแนนปอมแปมค่ะอ
ปอมแปมค่ะปอมแปมโดนหักคะแนนอีกนะไม่อ่านนะน้องอันค่ะไม่มีเสียงตอบรับทั้ง3คนเลยเลอันอยากตอบอ่ะเลอาค่ะนี่ไม่อ่านโกรธเลยอ่ะเลอาค่ะลูกเล่านิทานค่ะเล่านิทานค่ะเก่งมากเนี่ยคุณครูให้โอกาสเรียกชื่อนักเรียนก็ไม่ตอบไม่อ่านคนที่เขาอยากอ่านมีอีกเยอะนะลูกนะแต่คุณครูไม่เรียกเขานะเพราะฉะนั้นคนที่ถูกเรียกน่าจะภูมิใจหน่อยอ่ะช่วงเรียนรู้คำศัพท์นักเรียนหาทองคำมืดค่ำสวยงามง่ามไม้แล้วเป็ดเล่านิทานเด็กๆเรียนรู้อะไรจากคำศัพท์ตรงนี้เด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้มันเป็นอย่างไรขอคำอธิบายค่ะพี่ป้าครับป้าเชิญค่ะคำว่าทอนะครับมันทอมันอยู่ในกับป้าอะไรนะลูกพูดดังๆลูกคำว่าอยู่ในอักษรตามครับเดี๋ยวขอฟีฟ่าก่อนฟีฟ่าเชิญค่ะคำว่าทองคำนะครับมันอยู่ในอักษรตามครับอยู่ในอักษรต่ำอ่ะใครจะตอบอีกครั้งเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูดว่าจะขอตอบคะไม่มีนักเรียนเรียนรู้อะไรจากคำศัพท์เหล่านี้เมื่อกี้เป็นช่วงเรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้คำเมื่อกี้ฟีฟ่าตอบถูกเลยว่าทองคำอยู่ในอักษรต่ำใช่แล้วค่ะฟีฟ่าครับถ้าโอมบรรยุกต์เอกไปตรงคำว่าท่องฟีฟ่าคิดว่ามันยังอยู่ในอักษรต่ำไหมลูกก็คำว่าค่ำใช่ไหมครับไม่คำว่าทองเนี่ยทองเนี่ยครูเติมบรรยุกต์เอกไปฟีฟ่าคิดว่ามันยังคงอยู่ในอักษรต่ำไหมลูกยังอยู่ค่ะเพราะว่าเติมไม้โทอ่ะคะถ้าเป็นไม้โทผมคิดแบบน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ครับตอนนี้ไม่มั่นใจในการตอบเพราะฟีฟ่าคิดว่าฟีฟ่ายังไม่เรียนกลัวจะตอบผิดนะแต่ถ้าไม่มีวรรณยุกต์เลยฟีฟ่าคิดว่ามันอยู่ในอักษรต่ำแน่นอนเมื่อกี้น้องมั่นใจน้องตอบมาถูกต้องนะคะถ้าเราเติมอะไรไปเดี๋ยวลองดูนะว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบหลังจากที่เราได้ความรู้ไปแล้วนะคะแล้วมืดค่ำมาลูกทุกคนตอบได้นะมืดค่ำเป็นอักษรมืดค่ำเป็นอักษรต่ำค่ะต่ำด้วยรู้ได้อย่างไรเพราะว่าคำว่าค่ำเนี่ยมันว่ามอม้าอยู่ในอักษรต่ำเพราะว่ามอม้าอยู่ในอักษรตอนนี้หนูยังไม่เรียนอักษรต่ำแต่หนูพอจะคาดคะเนพอจะเดาได้ว่ามันน่าอยู่ในอักษรต่ำเพราะว่าหนูเรียนอักษรสูงแล้วหนูเรียนอักษรกลางแล้วหนูจำอักษรเหล่านั้นได้ซึ่งพยัญชนะเหล่านี้มันไม่มีอยู่ในทั้งกลางแล้วก็ในทั้งสูงใช่ไหมคะหนูก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะอยู่ในอักษรต่ำครับในอักษรต่ำใช่แล้วค่ะสรุปว่าคำศัพท์ทั้ง6คำนี้อยู่ในต่ำอักษรต่ำครูครับครูนี่ครับจะทำว่าอะไรคะคำว่าสวยมันไม่ได้อยู่ในอักษรต่ำครับอ๋อคำว่าสวยไม่ได้อยู่ในอักษรต่ำเก่งมากเลยคำเป็ดก็มาต่ำหนึ่งคำสองพยางแสดงว่าสวยนี้อยู่ในอักษรสูงเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากคำว่าเป็ดก็เหมือนกันค่ะเป็ดลูกเป็ดอยู่ในอักษรคำว่าเป็ดอยู่ในอักษรกลางคำว่าเป็ดอยู่ในอักษรกลางครับชื่นใจจริงเลยนี่แหละแสดงว่าเด็กด้วยยังอักษรกลางหนูมีความรู้เข้าใจเลยว่าเห็นไหมหนูสามารถวิพากษ์กับครูได้หนูสามารถบอกคุณครูขัดแย้งกับครูได้เลยว่าโต้ตอบการสนทนาครูได้เลยว่าแล้วเป็ดคำว่าเป็ดไม่ใช่ค่ะคำว่าสวยก็ไม่ใช่ค่ะเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วในอักษรต่ำมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวนะคะแล้วก็อักษรต่ำจะผันได้กี่เสียงนะคะโอเคเด็กๆนึกไว้ในใจเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะลูกครูขอไปในสไลด์ต่อไปนะลูกนะอักษรต่ำมีพยัญชนะทั้งหมด24
3 เสียงหนูสังเกตคำแรกอ่านว่าคำที่สองค่ะร้อนคำที่สามค่ะเราอ่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆดู3คำนี้แล้วเด็กๆคิดตามแล้วก็ตอบคุณครูค่ะว่ามันแตกต่างกับกลางแล้วแตกต่างกับสูงอย่างไรเพราะมันได้แค่สามัญเอกโทค่ะสามัญเอกโทคนอื่นล่ะคะแล้วมันก็มีแพนชนะทั้งหมด24ตัวเยอะกว่าใครค่ะเยอะกว่าใครเก่งมากเลยค่ะจุ๊บๆเลยแล้วไงต่อคะแล้วผ่านแล้วมันออกเสียงได้ไม่เหมือนอักษรอันอื่นครับเด็กๆจ๋าเด็กๆดูนะมาดูคำแรกเลยคำรอนและก็เรา3คำนี้มีรูปสระไหมออกมีรูปอะไรไหมไม่มีครับถ้าย้อนกลับไปในอักษรกลางไม่มีรูปวรรณยุกต์เราเรียกมันว่าเสียงสามัญกลับไปในอักษรสูงไม่มีวรรณยุกต์เราเรียกมันว่าเสียงเจตวากับอักษรต่ำไม่มีรูปวรรณยุกต์หนูคิดว่ามันคือเสียงอะไรเสียงสามัญค่ะสามัญค่ะหนูเก็ตตรงไหนหนูเก็ตตรงไหนว่าทำไมเป็นเสียงสามัญไม่มีอะไรอยู่ด้านหน้าเล่นอีกเลยนักเรียนดีมากเลยนักเรียนเก็ตแล้วมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่เป็นอันแรกเข้าใจเซนเลยว่าอ๋อมันต้องเป็นเสียงสามัญแน่นอนเลยใช่หรือไม่เพราะหนูถูกปลูกฝังมาแบบนี้หนูถูกบ่มเพาะแบบนี้ว่าถ้ามันจะต้องขึ้นก่อนใช่ไหมคะเหมือนกับเมื่อวานที่หนูสงสัยว่าเสียงสามัญเสียงไม่มีวรรณยุกต์ทำไมไปอยู่หลังสุดเพราะมันเป็นเสียงจัตวาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเข้าใจแล้วหนูมีเซตแล้วก็หนูเก็ตแล้วว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็คือเสียงสามัญในอักษรต่ำนะคะคราวนี้เด็กๆมาดูค่ะค่ำร่อนแล้วก็เล่าค่ำร่อนแล้วก็เล่ามันเป็นยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยเร็วมันคือเสียงอะไรลูกไม้เอกคือเสียงอะไรไม้เอกคือเสียงโทไม้เอกคือเสียงโทไม้โทคือเสียงกรีค่ะนี่แหละถ้าหนูจำแค่นี้นะหนูก็จะกลายเป็นความรู้ฝังแน่นแล้วหนูก็จะจำได้ไปตลอดชีวิตนี้เลยถ้าเป็นความรู้ฝังแน่นแล้วเด็กๆสามารถเอาความรู้ที่หนูได้ในวันนี้ถ้ามันฝังแน่นแล้วอ่ะต่อไปหนูมีลูกหนูมีหลานอีก20ปี30ปีหนูจำได้หนูก็ไปสอนลูกหลานได้เลยนะคะถ้าหนูเข้าใจมีสมาธิในการเรียนฟังอย่างเข้าใจคิดตามมันจะไม่สับสนเลยค่ะมันจะไม่สับสนเลยเนาะตอนนี้หนูมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วในเรื่องของอักษรต่ำเด็กๆจ๋าเด็กๆฟังคุณครูใหม่นะคุณครูขอสรุปตรงนี้ให้ฟังได้ว่าอักษรต่ำมีเพียงชนะทั้งหมด24ตัวและผันได้3เสียง3เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกไม่ใช่ค่ะเสียงสามัญเสียงโทค่ะเสียงโทค่ะเสียงโทและตรีเสียงโทคือเอกเสียงตรีคือไม้โทจำนะหนูจำนะเอาใหม่ค่ะเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ในอักษรต่ำเสียงโทคือไม้เอกตรีเป็นไม้โทขัดกันกับอักษรกลางอย่างไรคะเชสเตอร์อธิบายค่ะเสียงสามัญเหมือนอักษรกลางมันผันตามวรรณยุกต์เลยครับมันผันตามรูปเลยมันผันรูปและเสียงมันก็จะตรงกันแต่พอไปอักษรต่ำไม้เอกก็คือเสียงโทไม้โทก็คือเสียงรีครับรีครับเยี่ยมมากค่ะกดไลค์ให้เลยนะคะเข้าใจนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างคอควายรอเรือแล้วก็รอลิงถ้าคุณครูเปลี่ยนล่ะ
ไม่เอาคอควายแล้วไม่เอารอเรือแล้วไม่เอารอลิงแล้วสามารถเอาตัวอื่นได้อีกหรือไม่ได้ครับหนูรู้ได้อย่างไรว่าได้เพราะมันมีตั้ง24ตัวครับมีตั้ง24ตัวเยี่ยมมากมีตั้ง24ตัวครับเราใช้คอควายเหมือนเดิมก็ได้แต่เราเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนสระเปลี่ยนสระเด็กๆจ๋าถ้าครูไม่เอาสระอําแล้วครูเอาสระอาแล้วก็เติมวรรณยุกต์คำแรกเราจะต้องอ่านว่าอะไรคะค่ะต่อไปค่ะค่ะต่อไปค่ะค่ะไม่มีคู่วรรณยุกต์คือเสียงสามัญสามัญไม้เอกคือเสียงโทโทไม้โทคือเสียงตีตีตีคุณครูไม่ได้ทำตารางให้ลูกดูนะถ้าทำตารางให้ลูกดูลูกจะเห็นเลยถึงความแตกต่างว่าอักษรกลางอักษรต่ำกับอักษรสูงมันสลับกันนิดเดียวนะสรุปว่าเสียงอักษรต่ำอักษรต่ำไม่มีเสียงไม่มีเสียงเอกกับเสียงสามัญไม่ใช่ค่ะอักษรต่ำไม่มีเสียงอะไรนะไม่มีเสียงจักรวาลกับเสียงเอกใช่หรือไม่เจตเตอร์พยัคฆ์หน้าขอบคุณค่ะพออักษรสูงไม่มีเสียงสามัญกับดีดีดีค่อยๆเรียนรู้เนาะคนที่เข้าใจช้าค่อยๆนึกตามนะคะเดี๋ยวถ้าหนูเจอแบบฝึกหัดในหนังสืออ่านออกเขียนได้หนูจะเข้าใจยิ่งขึ้นหนูเห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะเด็กๆจ๋าข้อสังเกตพื้นเสียงของอักษรต่ำเป็นเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะเราสรุปได้แบบนี้นะคะคราวนี้คุณครูขอไปต่อเลยเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนยกตัวอย่างคำอักษรต่ำมาคนละ1คำจะเป็น2พยางค์1พยางค์3พยางค์ได้หมดเลยครูคะมีคำว่าคิดเพิ่มชื่อเดี๋ยวก่อนจะยกตัวอย่างแป๊บนึงค่ะไม่ใช่ถามก่อนแล้วกันชื่อของใครในห้องเป็นอักษรต่ำบ้างคะไม่ใช่ค่ะค่ะฟีฟ่าครับเยี่ยมมากใครอีกลูกไม่ใช่ค่ะฟีฟ่าออโต้ครับเด็กๆจ๋าครูเชื่อเลยออโต้ด้วยเหรอเดี๋ยวทุบให้เลยนัดครับฮะนัดจ๋าอ๋อนัดถ้าอ่านเอาชื่อเล่นก่อนเด็กๆจ๋าคุณครูเชื่อ 100% ว่าตอนที่แม่เกิดหนูตั้งชื่อว่าแม่ไม่ได้คำนึงถึงสูงกลางต่ำหรอกนะคะมุกค่ะมุกด้วยแล้วก็ให้กับหนูที่มันเหมาะกับหนูแหละเนาะโอเคเด็กๆจ๋านั้นเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างนะครูขอสต็อปแชร์แล้วก็ขอดูหน้าเด็กๆทุกคนเลยเรียกครับนั่นครูถามก่อนแล้วกันน้องซีชื่อของน้องซีซีคิดว่ามันอยู่ในอักษรสูงกลางต่ำคะเมื่อวานน้องซีไม่ได้เรียนอักษรสูงชื่อน้องซีอยู่ในอักษรสูงกลางต่ำคะถ้าตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวไปดูตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ซีตอบได้คิดว่ารู้ครับเด็กๆจ๋าดูตรงนี้เลยดูตรงนี้เลยใครตอบไม่ได้คุณครูมีคำเฉลยให้แล้วตรงนี้คุณครูข้ามขั้นตอนเลยอันนี้ที่ตั้งให้ลูกดูเหมือนกับเป็นการตรวจสอบเวลาเพื่อนตอบน้องซีตอบครูค่ะว่าชื่อของซีอยู่ในอักษรสูงกลางหรือต่ำคะบอกแล้วถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องกินข้าวน้องรู้แล้วค่ะค่ะน้องซีค่ะคนที่ไม่ใช่ซีห้ามตอบนะน้องแค่บอกว่าน้องรู้แล้วค่ะหลายคนรู้แล้วก็เห็นคำตอบแล้วครูเห็นครับจ้าลูกทำไมคำในน้ำไม่มีฟอฟันอะไม่มีฟอฟันเหรอคุณครูตกไปอีกแล้วเหรอ1 2 3 4 5ไม่มีเหรอมีคอควายครับ
คอควายมีไหมมีครับมีค่ะตรงนึงใกล้ๆคอละครังกับพ่อสำเภาอ่ะครับแต่ทำไมมันไม่มีฟองไม่ใช่กูบอกว่าแสดงว่าฟีฟ่าไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าอยู่ในขอนี้ไหมอ่ะแต่คำว่าฟ่าน่ะฟ่าไม่เองกูลืมเขียนฟองฟันครับกูลืมเขียนฟองฟันแล้วอักษรกลางในกอไก่มอม้าไม่ใช่ชื่ออะไรอ่ะกูถามอะไรชื่อของมึงเดี๋ยวคุณครูขอตัวสอบแม่อักษรกลางขอครูนิดหน่อยฟีฟ่าชื่อฟีฟ่าตกลงชื่อคุณเอกสอนอะไรอ่ะคุณนิดลืมซอโซ่ด้วยค่ะอ่ะซอโซ่ไม่มีครูเขียนไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมอ่ะดูตรงนี้ก่อนมีซอโซ่คุณนิดมีซอโซ่อ่ะโอเคดูตรงนี้ก่อนเนาะคุณครูมันมีแค่22ครูมันหายไปก็คือตัวอะไรคะไม่มีชอช้างพอฟันพอฟันงาพอคนแล้วก็พอคนช้างชอช้างฟอฟันและคอคนไหมคะที่หายไปใช่ค่ะช้างด้วยค่ะโอเคโอเคค่ะนั้นเด็กๆจ๋าเดี๋ยวถามน้องซีก่อนน้องซีชื่อซีตัวรูปแบบสอนอะไรลูกตองกลางค่ะเอาชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เนี่ยมีคำตอบอยู่บนนี้นะตอบสิคุณนี้หน้าจอมันมีคำตอบหมดอะไรน้องบอกหน่อยเร็วเห็นใกล้ๆคนทงไหมอ่ะตัวอะไรกูทำอะไรผิดไปนี่เจตเตอร์เห็นแล้วเห็นหน้าจอเนี่ยเจตเตอร์เห็นแล้วค่ะเห็นคำตอบแล้วอายุใกล้ๆโทรทงอ่ะกับพ่อทั้งคู่อ่ะซีเห็นไหมอยู่ระหว่างอ่ะบิชีอยู่ในอักษรอะไรคะอยู่ระหว่างพุทธเท่าโอ้แล้วซีไม่ต้องกินข้าวอยู่ระหว่างทอทงกับพ่อทั้งคู่ใช่ตรงกลางเลยตรงกลางตรงกับนอหนูนั้นถามซิต้าซีไม่ต้องกินข้าวเที่ยงเลยถามซิต้าชื่อซิต้าอยู่ในอักษรอะไรคะต่ำต่ำกับอะไรลูกต่ำกับกลางต่ำกับอะไรคะหนีแล้วล่ะไม่ใช่มาเลอาชื่อเลอาอยู่ในอักษรอะไรคะไม่ใช่ปิดมือหน้าอักษรเลอาคือคำตอบ1คำ2พยางค์หนูลองตอบพยางค์แรกซิอยู่ในอักษรอะไรอยู่ในอักษรต่ำค่ะต่ำแล้วคำว่าอาอยู่ในอักษรอะไรคะเป็นคนสวยต้องมั่นใจค่ะโอเคถูกต้องแล้วค่ะตอบมันลูกแมวเสียงมันลูกแมวเลยอ่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวขอให้ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวคุณครูขอสต็อปแชร์แล้วก็ให้ลูกยกตัวอย่างอักษรต่ำจะ2พยางค์หรือ3พยางค์ก็ได้ครูขอ10คนอ่ะครูขอ10ครับฟีฟ่าขอไม่ใช่ค่ะฟีฟ่าต้องนะขอไม่ฟีฟ่าค่ะคำว่าอะไรคะเติมคำว่าแม่ค้าครับคำว่าแม่ค้าครับถูกต้องค่ะคำว่าแม่ค้าเป็นอักษรต่ำทั้ง2พยางค์เยี่ยมมากค่ะลูกเอาไป10เลยขอตอบค่ะไม่ใช่ค่ะคำว่าไม่ช่าค่ะคำว่าไม่ช่าโอเคเยี่ยมมากแต่ไม่ช่าตามตอบไม่ช่าน้องคิดใหม่ค่ะลูกตอบมันถูกแล้วเดี๋ยวไม่ช่าคิดใหม่คำนึงลูกแม่ค่ะเพื่อนตอบแม่ค้าแล้วเราไม่ตอบแม่ตามเพื่อนแล้วพ่อค้าเป็นพ่อค้าแทนฉลาดมากเลยขอตอบค่ะพ่อค้าโอเคถูกต้องค่ะเรเตอร์ขอหลังออตู้ได้ไหมครูเรียกน้องปิงก่อนน้องปิงตอบน้องปิงยกมือรวมครับคำว่ารวมครับถูกต้องค่ะแอบเชตเตอร์
พัทยาครับพัทยาพัทยาโอเคพอพันกับยอยักษ์ค่ะเยี่ยมมากอ่ะต่อไปค่ะออโต้นัทครับออโต้นัทครับเชิญค่ะลูกเรือครับเรือครับโอเคครับออโต้ครับถ้าคิดอีกหนึ่งคำเพิ่มได้ไหมหรือขอเป็นสองพยางค์เลยได้ไหมลูกอ่ะเรืออะไรดีลูกขอคิดได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะออโต้ลองคิดเพิ่มสิลูกเรืออะไรดีคะเรือลำน้ำมุงตู่ค่ะเรือพายเรือพายครับเก่งมากเลยโอเคอ่ะเมื่อกี้ใครขอครูเรียกไก่ต๊อกดีกว่าวันนี้ไก่ต๊อกยังไม่พูดเลยเชิญค่ะคนสวยประจำหมู่บ้านหนูกำลังคิดอยู่เลยครูตอนนั้นตอนนี้คิดไม่ออกขอดูเฉลยก่อนอ่ะครูใจดีนะคนสวยมักจะใจดีเสมออ่ะเชิญค่ะมีหลายคนแหวะอีกแล้วนะอ่ะมีเฉลยให้อ่ะไหนลองคิดดูซิต๊อกก่อนใช่แล้วค่ะคำว่าอะไรนะไก่ต๊อกปูนาค่ะปูนาวัดจารุงครับขอเป็นอักษรต่ำทั้งสองพยางค์เลยค่ะลูกปูอะไรอ่ะไม่เอาปูดีกว่าเพราะปอปลาไม่ได้อยู่คำว่าอะไรนะอาจจะเป็นไรนาก็ได้คุณทหารได้ไหมอ่ะทหารได้ไหมลูกทหารได้ค่ะได้มันได้แค่คำเดียวแต่พัทลุงครับอีกหนึ่งพยางค์มันเป็นอักษรสูงคู่ของอักษรต่ำทั้งสองพยางค์เลยลูกไรนาพัทลุงไรนาเก่งมากพัทลุงเก่งมากเลยลูกใครเนี่ยลูกคุณนิดเอานึกว่าลูกคุณนิดขอเต้าค่ะคุณนิดด้วยพี่โดมพูดได้หรือยังวันนี้อะไรนะลูกงานเยอะครับงานเยอะหรือว่าเยอะดีต่อได้ทั้งปอกเนาะทั้งเงินนุ่นคุณปุยนุ่นคุณครูอดิตรู้แล้วใครขายที่ไหนอดิตครูทำโทษอดิตอดิตไม่นั่งที่เมื่อกี้อดิตที่ตอบแล้วแอบคุณปุยนุ่นอยู่ตรงไหนแอบปุยนุ่นตอบมาหนึ่งคำค่ะจะกี่พยางก็ได้ตอบนะคะคุณนี่หนูอยากตอบมั้งโอเคเลยมียางมุกขอคำว่าอะไรนะมุกขอตอบมุกได้ค่ะน้องมุกเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ขอตอบก่อนรางวัลครับอะไรนะรางวัลรางวัลเก่งมากรางวัลคนที่คิดได้อ่ะเก่งมากเลยก็ระฆังได้ไหมอ่ะคุณครูครับระฆังค่ะระฆังได้ไหมเด็กฟังคุณครูก่อนครูสอนวิธีนะเนี่ยนอยนิยายงอยเงินเยอะงานเยอะเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยรอวรางวัลลพบุรีค่ะวอวอม้าวิ่งเอาแบบง่ายๆเลยลพบุรีเป็นต้นอ่ะเมื่อกี้น้องมุกขอตอบเชิญน้องมุกค่ะเรื่องราวค่ะเรื่องราวเก่งมากอ่ะอันนี้เรายกคำที่เป็นอักษรต่ำแล้วเราไม่ได้พูดถึงการผันนะคะตอนนี้นะโอเคมีใครจะตอบอีกบ้างไม่ใช่ค่ะปิงครับปิงครับอ่ะปิงรถยนต์ครับรถยนต์อ่ะน้องเมื่อกี้น้องอะไรนะจะขอตอบอดิตอดิตต้นข้าวค่ะฮะอ่ะอดิตจะตอบเชิญขอนเชิญอดิตเลยงูเห่างูเห่าลูกขออีงูเย็นครับค่ะงูเป็นอักษรอะไรลูกค่ะอักษรตามอักษรตามเห่าเหรอคะเห่าละคะอักษรสูงอักษรสูงเก่งจังตอนนี้หลายคนเริ่มจะเข้าใจทะเลค่ะทะเลน้ำเย็นค่ะอยากจะน้ำเย็นแป๊บนึงค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้หนู
เอาความรู้ที่หนูได้รับวันนี้แหละไปเขียนให้ครูในสมุดให้หนูยกตัวอย่างอักษรต่ำมา10คำให้คุณครูดีไหมดีดีดีนะเดี๋ยวคุณครูขอดูเวลาก่อนลูกอ่ะคราวนี้หรือคุณครูจะเก็บไว้อ่ะเวลามีอีกเยอะอ่ะวิธีช่วยจำอักษรต่ำของเรามันก็จะแบ่งออกเป็นต่ำเดี่ยวและต่ำคู่เมื่อกี้ฟีฟ่าที่ลูกบอกว่าครูลืมฟอร์ฟันนะโอเคเด็กๆจ๋าอักษรต่ำของเรามันก็จะแบ่งเป็นต่ำเดี่ยวและต่ำคู่นะคะเดี๋ยวครูสอนเทคนิคในการจำอักษรต่ำก่อนซึ่งอักษรต่ำมีเยอะที่สุดนะคะธนภัทรและวัฒนาพาคุณย่ามนทาไปเที่ยวชมพระราชวังฟังพระเคาะระฆังและฟังเสียงซอที่สนามหญ้าอันนี้จะเป็นวิธีช่วยจำอักษรต่ำธนภัทรและวัฒนาพาคุณย่ามนทาไปเที่ยวชมพระราชวังฟังพระเคาะระฆังและฟังเสียงซอที่สนามหญ้าอันนี้คือวิธีช่วยจำนะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเรียนรู้อย่างรวดเร็วครูจะค่อยไปเน้นย้ำลูกอีกทีนึงในคาบรีแลกนะเด็กๆจ๋าอีกหนึ่งความรู้วิธีช่วยจำอักษรต่ำอักษรต่ำแล้วก็จะแบ่งเป็นต่ำเดี่ยวและต่ำคู่ต่ำเดี่ยวกับต่ำคู่มันจะต่างกันอย่างไรต่ำเดี่ยวและต่ำคู่มันจะต่างกันอย่างไรเด็กๆดูนะเสียงต่ำคู่เหมือนคำว่าพ่อคำว่าพ่อมันก็จะมีคู่ก็คือพอพานกับพอสำเภาเห็นไหมเสียงเหมือนกันคำว่าค้ามันก็จะมีเสียงเหมือนกันก็คือเสียงคอควายและเสียงตอเต่าครับและเสียงตอเต่าใช่ไหมลูกตอเต่าไม่ใช่คือเสียงคอระฆังครูเขียนผิดตรงนี้นะส่วนฟันก็คือเสียงอะไรคะเสียงฟองฟองเสียงทอทหารก็จะมีทอผู้เฒ่าทอนางบนโททอทหารทอธงเห็นไหมเสียงทอนะคะแล้วก็โซ่เสียงโซ่โซ่ก็มีตัวหนึ่งเสียงช้างมีตัวหนึ่งเสียงฮอนก็มีตัวหนึ่งวิธีช่วยจำอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าอะไรคะเด็กๆอ่านที่เป็นสีส้มเลยลูกพ่อค้าฟันทองคือช้างค่ะฟันทองคือช้างพ่อนี่คืออักษรต่ำคู่เด็กบอกครูเสียอักษรต่ำคู่มีกี่ตัวมี4ตัวค่ะ4ตัวเก่งมากค่ะเยี่ยมมากต่อไปค่ะวิธีที่จำอักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำเดี่ยวมีกี่ตัวคะเด็กๆคิดว่ามีกี่ตัว10ครับ10ตัวครับต่ำเดี่ยว10ต่ำคู่14รวมกันเป็น24วิธีช่วยจำอักษรต่ำเดี่ยวก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะวัดโมลีณริมวัดมีโมลีโลกนะคะต่ำเดี่ยวก็จะมีงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอนเนนรอเรือวอแหวนมอม้ารอจุฬาและรอลิงอันนี้เดี๋ยวหนูเรียนป.3 ป.4 ป.5 หนูจะเขาจะเน้นย้ำในอักษรต่ำเดี่ยวและต่ำคู่นะอันนี้คุณให้ความรู้เสริมไว้จริงแล้วมันยังไม่ได้ใช้กับป.2 นะคะอันนี้ป.2 ยังไม่ต้องเรียนต่ำเดี่ยวต่ำคู่แต่ครูให้ความรู้เสริมไว้เนาะเดี๋ยวเผื่อหนูไปอยู่ป.3 หนูสงสัยว่าเอ๊ะคุณนี่ไม่เห็นบอกเลยตอนป.2 ให้หนูบอกว่าคุณนี่สอนแล้วแต่หนูจำต่ำเดี่ยวต่ำคู่ไม่ได้แต่สอนแล้วนะอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้สอนให้โกหกนะคะครูนี่สอนแล้วจริงๆแต่ครูนี่จะไม่เน้นย้ำในอักษรต่ำเดี่ยวต่ำคู่นะแต่แค่เน้นย้ำว่าให้หนูจำไว้ว่าอักษรต่ำมี24อักษรต่ำพันได้3เสียงคือเสียงเอโทสามัญสามัญเอเสามัญโทตีค่ะสามัญโทตีคือไม้เอกเสียงตีคือไม้โทวิธีช่วยจำธนภัทรพูดตามค่ะธนภัทรและวัฒนาและคุณย่าคุณตาไปเที่ยวชมพระราชวังฟังพระฟังพระฟ
พาะและคังพาะและคังและฟังและฟังเสียงซอเสียงซอสนามหญ้าที่สนามหญ้านี่เดี๋ยวครูค่อยไปย้ำลูกอีกทีหนึ่งในคาบรีแลกแล้วกันนะเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้ดูนะคะส่วนต่ำเดียวต่ำคู่ให้เป็นความรู้เสริมแต่ยังไม่เน้นย้ำในวันนี้นะเดี๋ยวหนูเรียนป.3 ป.4จะไปเน้นย้ำในเรื่องของอักษรต่ำเดียวต่ำคู่นะหนูจะต้องวิเคราะห์ทำให้ได้นะคะอันนี้สรุปไก่ต๊อกจ๋าทำหน้างงหรือเปล่าครูหนูนั่งเหมือนที่ใครเลยอักษรต่ำย้ำอีกรอบหนึ่งอักษรต่ำพันได้3เสียงสามัญโทตรีสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงโทคือไม้เอกเสียงตรีคือไม้โทครับนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีอ่านออกเขียนได้เล่มสีเขียวให้หนูได้ทำเนาะหน้าที่เท่าไหร่ใครที่สายตาดีๆช่วยดูหน่อยค่ะหน้าที่15 16 17ครูแบบว่าไม่ค่อยอยากจะทำเลยแต่ถ้าหนูทำเดี๋ยวอ่ะหนูจะเข้าใจทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้นนะคะทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้นนะคะเด็กๆจ๋าคราวนี้หนูกริ้งไปเอาหนังสือเล่มสีเขียวเลยค่ะมาแล้วค่ะชานเอามาบ้านทำแบบฝึกวันต่อวันมันก็จะไม่เป็นดินพอกหางหมูเนาะมันจะไม่เป็นดินพอกหางหมูนะแต่ถ้าหนูไม่ทำหน้าพอหนูเขียนอ่ะน้องเขียนได้เหรอคะเป็นไงคะคนนี้ใจดีที่สุดในโลกคนนี้ให้ทำเรียนหนังสือพอหนูไม่ทำวันนี้หนูไม่ทำเมื่อวานวันนี้มันก็มีการบ้านอีกมันดินที่มันพอกที่หางหมูไว้วันหนึ่งมันก็จะแบบเป็นไงภาพเพลินหรือภาพเพลินหรือได้อะคะใครถามคะช่วยบอกหน่อยพี่ยาพี่ยาถามครูตลอดเลยน้องมียาจ๋าคุณครูพิมพ์ว่าอย่างไรคะพี่ยาบอกครูครูพิมพ์ว่าอะไรคะพี่ยาครูพิมพ์ว่าอะไรหนูบอกว่าก็คือว่าทำในภาพเพลินหรือทำในอ่านออกเขียนได้อะคะพี่ยาดูหน้าจอค่ะมันคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดพี่ยาอ่านออกเขียนได้ค่ะเบียร์อ่านให้ครูฟังด้วยค่ะคุณครูบอกว่าไงคะเร็วเบียร์เบียร์ต้องพิสูจน์ความจริงก่อนคุณครูบอกน้องว่าไงครูได้เล่มสีเขียวเบียร์ถามตัวเองแล้วตอบตัวเองค่ะสรุปว่าเป็นยังไงคะเบียร์วันนี้สิ่งที่ครูสั่งเร็วเบียร์เบียร์เบียร์คะตกลงเบียร์ตอบคำถามที่ลูกถามครูซิครูไม่ตอบเบียร์ตอบตัวเองเร็วเบียร์ถามครูว่าอะไรเมื่อกี้อ่านออกเขียนได้หรือภาษาพาเพลินใช่ไหมคะค่ะคำถามต้องการคำตอบแต่ครูไม่ตอบครูให้เบียร์ตอบตัวเองเบียร์ตอบค่ะปานทำไว้ก่อนแล้วค่ะได้เล่มสีเขียวชัดเจนแล้วแสดงว่าเบียร์ไม่มีสมาธิเบียร์ไม่ได้ฟังคุณครูพูดเบียร์ก็เลยถามให้ได้ถามนี้คุณยิ้มขาหนูทำเสร็จแล้วค่ะข้างหน้า65กับ67หนูทำไว้ก่อนแล้วค่ะโอเคน้องเก่งมากเลยคนที่ทำแล้วนะตั้งแต่ปีก่อนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีมาโวเนาะเด็กๆจ้าเด็กๆฟังคุณครูนะคนที่ทำแล้วเด็กๆช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยเพราะว่าเหมือนน้องไก่ต๊อกจะมีความสะเพร่าสักนิดนึงแทนที่จะได้30เต็ม50เต็ม100เต็มพอมาตรวจสอบมันจะต้องมีหักสัก1คะแนน2คะแนน3คะแนนนะเดี๋ยวมีเวลาเหลืออีกหลายนาทีเลยขอให้คนที่เสร็จแล้วช่วยตรวจสอบอีกทีนึงนะคะวันนี้คุณครูจะให้แค่ในหนังสือเท่านั้นส่วนที่จะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันในคาบรีแลกซ์ดีไหมดีค่ะดีค่ะรีแลกซ์วันไหนลูกวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้คือวันอะไรคะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสนะคะวันพรุ่งนี้หรือภาษาใต้เรียกว่าวันอะไรคะวันรูต่อรือมั้ยต่อโพรกต่อโพรกคุณนี่ครับคุณครับอะไรลูก
ต้องส่งไหมครับต้องส่งไหมอ่ะส่งไหมอ่ะฟีฟ่าคิดว่าส่งไหมอ่ะหรือว่าส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้เอาไงดีเอาไงดีส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ส่งสิคะลูกส่งค่ะส่งสิคะครูอาจจะพลาดไปบ้างอาจจะตรวจช้าไปบ้างนะคะแต่ตรวจทุกคนเนาะส่งนะคะลูกโอเคแล้วก็ตอบโรคเหมือนหนูบอกเดี๋ยวเราจะให้หนูคิดคำในอักษรส่งมาตั้งแต่สัปดาห์นู้นครูนิดยังไม่อ่านพรุ่งนี้จะมีเขียนตามคำบอกด้วยนะคะโอเคโอเคโอเคค่ะอาทิตย์พาแฟนมาเรียนด้วยวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานของเมื่อวานของเมื่อวานของเมื่อวานสัปดาห์หน้าเราจะตรวจให้มุกคนแรกเลยครับมีเขียนอักษรต่ำ10 ข้อใช่ไหมครับพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวให้หนูคิดสดๆเลยนะหนูห้ามคิดมาก่อนแต่หนูไปอ่านมาล่วงหน้าได้เด็กๆจ้าครูขอคำอธิบายฟังคำอธิบายค่ะหน้า64ทุกคนหน้า65ทุกคนเปิดเลย64อะค่ะเด็กๆก้มลงไปเลยดูในหน้าที่64เด็กๆเห็นตารางไหมลูกจากการที่เราร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันเมื่อกี้เด็กๆดูตารางแล้วเด็กจะเข้าใจยิ่งขึ้นเด็กๆเห็นตารางไหมคะมีคำว่าอะไรคำแรกลูกไม่เห็นตารางค่ะไม่ใช่ตารางในหนังสือน้องตารางในหนังสือค่ะแล้วคำแรกคำว่าอะไรคะตังตังเอ้ยอักษรต่ำอักษรต่ำเล่นว่าวไม่ใช่ในตารางลูกเรียงสามัญคำว่าอะไรลูกนางคำว่านางเห็นไหมคะเมื่อกี้เราเรียนรู้กันไปว่าอักษรต่ำมี3เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเด็กๆก้มลงเลยค่ะแล้วเขาขีดอักษรเสียงเอกออกแล้วเขาขีดเสียงจัตวาออกมันไม่มีเด็กๆดูค่ะตามที่คุณครูสอนลูกเป๊ะเลยว่าอักษรสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงโทคือไม้คือไม้เอกไม้เอกหมดเลยตั้งแต่นั่งจนไปถึงเคี้ยวเสียงตรีคือไม้ไม้โทตั้งแต่คำว่านั่งนางนั่งนั่งไปจนถึงเคี้ยวนะคะส่วนเสียงจัตวามีไหมลูกไม่มีค่ะนั้นครูถามลูกอีกนิดนึงลูกห้ามพลิกหน้าเปิดหน้าอะไรนะถามอักษรสูงค่ะหนูบอกอักษรสูงพันอย่างไรดูตารางนี้ประกอบแล้วก็ตอบค่ะเชิญค่ะถ้าเป็นอักษรสูงเราจะดีลิทตรงไหนออกเด็กๆจ๋าถ้าเป็นอักษรสูงเราจะดีลิทตรงไหนออกเอกแล้วก็จัตวาค่ะดีลิทนะดีลิทก็คือลบตรงไหนออกจากตารางนี้สามัญกับอะไรลูกสามัญและตรีครับโอเคเก่งมากลบสามัญและตรีออกแล้วก็ไปเติมอะไรคะเอกแล้วก็ไปเติมอะไรคะจัตวาเสียงเอกคือไม่เอกเสียงโทคือไม้โทโทจัตวาไม่มีรูปสระเฮ้ยวรรณยุกต์วรรณยุกต์เก่งมากเลยชื่นใจนี่ถ้าทำข้อสอบนะน่าจะได้เต็มกันทุกคนเลยหรือเปล่ามันก็ยากสำหรับบางคนนะเรื่องนี้แล้วก็มันก็ง่ายสำหรับบางคนนะถ้าหนูใช้หัวใจเรียนวันนี้ไม่ยากเลยลูกไม่ยากเลยนะคะครูขอแคปหน้าจอตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ใครที่ใครอยากจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะจะได้ทำแบบฝึกตอนนี้ยังมีเวลาเหลือลูกนั่งทำไปในภาพเลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่เป็นภาระน่าจะเป็นไมช่าแน่เลยเปิดไมค์นี้หรือเปล่าหรือเปล่าใครๆก็ไม่รักผมใครเปิดไมค์ช่วยบอกคุณแม่หน่อยขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยโอเคค่ะเหลือเวลาอีกนิดนึงเด็กๆทำการบ้านเลยค่ะแล้วก็คุณครูขอเช็คชื่อไปด้วยเนา
แล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ในคาบรีแลกเราจะให้นักเรียนคิดค้นคำอักษรต่ำมาคนละ10คำขอไม่เอาคำซ้ำนะขอเอาคำแปลกๆบ้างแล้วก็เราจะเขียนตามคำบอกกัน10คำแล้วก็ถ้านักเรียนน่ารักครูอาจจะหาการ์ตูนให้นักเรียนดูในคาบรีแลกดีไหมค่ะโอเคดีแต่แบบมันไม่ดีใจเลยแต่ว่าเนาะครูนิดค่ะหนูมีอะไรอยากจะบอกค่ะเชิญค่ะมีบิงชูแล้วอะไรนะเครื่องบิงชูมาแล้วมีบิงชูแล้วอ๋อบิงชูมาแล้วหนูตายแล้วหนูเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยที่ร้านขายดีไหมลูกขายดีขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากโฆษณาเพื่อนได้เลยค่ะ อ่ะโอเคระหว่างที่รอเวลาหนูทำงานนะคะคุณครูขอเช็คชื่อบีมานัสวีค่ะมานัสวีไปแล้วครูเขาก็ไม่ไปแล้วไปแล้วหนูไม่หมดคาบเช็คขาดดีกว่านัทอาดเอาเลยครูมาค่ะอินค่ะมาครับแหมมีคนบอกว่าเอาเลยครูด้วยนะแทนที่จะเข้าข้างเพื่อนนะก็ครูอย่าเช็คเขานะแบบมีเอาเลยครูแสดงว่าเป็นเพื่อนรักมากเลยนะไก่ต๊อกกับบียาใช่ไหมไก่ต๊อกถ้าหนูบอกว่าไม่ต้องเช็คเลยต่อไปน้องตินอยู่ไหนลูกขอเสียงตินตินหน่อยมาครับโอเคชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาพักินค่ะออกัสออกัสครับโอเคคณิตเปเป้เปเป้ครูขอเสียงค่ะไม่มีไม่มีนะเมื่อวานก็ไม่เข้าเนาะภูตะวันมาครับฉัตรชนกไม่อยู่นะไม่เห็น2วันแล้วลูกช่วยดูให้ครูด้วยฉัตรชนกอยู่ไหมอยู่ครับแต่ถ่ายหลังคาอ๋ออยู่อ่ะคะวันนี้อยู่หรออยู่ครับแต่ถ่ายหลังคาโอเคก็ถือว่าอยู่นะกมลเนตรมาค่ะพงษ์ชัยพัชจักรพัชปิยธิดาพิชยธิดาเมื่อวานอยู่ใช่ไหมลูกนั่งอยู่บนรถนะโอเคครูเช็คขาดไปแล้วเมื่อวานปวาริสาชิษณุพงศ์นิชคุณลูกดูซิอยู่ไหมบุญช่วยอ่ะสุวการจิราภาไม่ได้ยินเสียงลูกบ่าวครูเลยลูกหมูครูอยู่ไหนนิวตรอนเพื่อนๆช่วยดูหน่อยนิวตรอนอยู่ไหมตอนนี้นิวตรอนอยู่ครับทำไมไม่พูดอ่ะนิวตรอนนิวตรอนอยู่ไหมนิวตรอนอยู่ครับยังไม่ส่งงานครูเลยนะไม่ช่าอยู่นะอยู่ค่ะต่อไป 2/3 ต้นข้าวอยู่ไฮฟ้าไม่อยู่ราชานันอยู่สตังอยู่ไหมลูกสตังช่วยดูให้หน่อยค่ะสตังอยู่ไหมไม่มีเสียงไม่อยู่ธนูฤทธิ์อยู่หัสโรดอยู่ปันธรอยู่ไม่อยู่อยู่นาราธรไม่อยู่ภูสิทธิ์อยู่น้องเลอาอยู่ใครเนี่ยชยพัฒน์อยู่ที่พานันอยู่พันชนกอยู่แสงทองสงแดงไม่อยู่ละร้อยแก้วลูกดูร้อยแก้วให้ครูหน่อยค่ะก็มาครับร้อยแก้วมาค่ะเด็กๆจ้าดูร้อยแก้วให้ครูหน่อยค่ะร้อยแก้วครับร้อยแก้วซื้อกล้องใหม่ด้วยกูเกิลนะคะกูเกิลอยู่ไหมลูกกูเกิลมาค่ะน้องดูกูเกิลให้ครูหน่อยลูกดูแล้วค่ะกูเกิลมาค่ะทีทัศน์ไม่อยู่นะแล้วก็น้องป๋อมแปมอยู่นะคะโอเคครูเช็คชื่ออย่างเป็นทางการคาบต่อไปน้องเรียนอะไรคะครูสมบัติครูสมบัติมหาศาลนะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นครูสมบัติมหาศาลนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้ความรู้ที่เราได้รับให้หนูกลับไปอ่านไปทบทวนบทเรียนนะคะทบทวนตั้งแต่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเลย3อย่างนี้เราเรียกมันว่าอักษร3หมู่นะคะเดี๋ยวในคาบรีแลกคุณครูขอเน้นย้ำในเรื่องอักษร3หมู่อีกรอบนึงนะคะขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนเก่งๆนะคะโอเคนะลูกขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำการบ้านวันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้ตลอดทั้งวันเลยในวันนี้นะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ในคาบภาษาไทยรีแลกซ์ลูกขอบคุณครับคุณโบครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
เอ้ยแล้วหมดเวลากี่โมงหมดแล้วยังหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดแล้วเด็กจ๋าระหว่างที่คอยคุณครูเขาเด็กๆทำการบ้านเลยลูกเชตเตอร์ทำการบ้านเสร็จแล้วโอเคเชตเตอร์ส่งเลยเดี๋ยวครูตรวจให้เชตเตอร์คนแรกเลยแล้วก็ดูเด็กรีแลกได้นะกว่าจะ11โมงนะเด็กๆไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำทานอาหารว่างดื่มนมอะไรได้เลยนะคะรีแลกก่อนพักสายตาก่อนลูกวางมือก่อนก็ได้นะคะโอเคคนที่ยังไม่ส่งการบ้านส่งย้อนกลับมาให้คุณครูด้วย